สวัสดีครับมาเทสการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับ Olympus EE3 นะนี่นะครับก็จะมีอยู่เลขสีขาวนะเลขสีขาวก็คือถ้าเราใส่ฟิล์ม200เราปรับตรงนี้ไปที่200นะครับเราใส่ฟิล์ม400แล้วก็ปรับไปตรงนี้ไปที่400นะแล้วก็ขึ้นฟิล์มกดถ่ายได้เลยนี่ถ้ามีแสงมากพอมันก็กดถ่ายลงนะครับเดี๋ยวหันตรงนี้เดี๋ยวขอไฟลงมาดีกว่านี่ถ้าแสงมากพอกล้องก็จะเลือกรูรับแสงให้เราเองนะครับแต่ว่าถ้าแสงมันน้อยไปนี่มันจะมีธงแดงขึ้นในช่องมองตรงนี้นี่เดี๋ยวลองนี่มีแสงมากพอปุ๊บนี่กดถ่ายได้ขึ้นฟิล์มต่อได้นะครับแต่ว่าถ้าธงแดงขึ้นเนี่ยอย่างนี้ตรงนี้จะเลื่อนต่อไม่ได้นะครับนี่แต่ว่าถ้าเราปรับเลือกปรับรูรับแสงเอาเองเนี่ยเลขสีส้มเนี่ยมันจะกดถ่ายได้ตลอดนะไม่ว่าแสงมากไปน้อยไปก็กดถ่ายได้เรื่อยๆเลยนะครับตำหนิอยู่ตรงนี้จะมีรอยเห็นไหมรอยแต่ว่ามันไม่มีผลกับการใช้งานนะแต่มีแต่ความสวยงามนะครับอันนี้เราปรับเลือกรูรับแสงเอาเองเนี่ยเหมาะกับที่ไว้ใส่ฟิล์มด้วยนะฮะถ้าเราใส่ฟิล์มมันจะใส่ช่วยใส่ให้ได้ง่ายขึ้นนะครับใส่ตรงนี้ลากปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้ขึ้นฟิล์มจนสุดแล้วก็กดถ่ายทิ้งนะครับให้ฟิล์มมันพันเข้าไปนะแล้วก็ปิดฝาหลังแล้วก็เริ่มใช้งานได้นะครับโอเคการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับ